สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญนพนะครับวันนี้เรายังคงเที่ยวครบรถกันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับน้องๆกลุ่มเซตกาญจนบุรีเซตกาญจนบุรีนะครับเราสร้างเพื่อให้คนที่ชอบเล่นกีฬาครับมาเที่ยวกับพวกเราแอดเวนเจอร์หน่อยก็มาพายเรือกับพวกเราครับเป็นเรือยังไงฮะเนี่ยครับเป็นบอร์ดครับคนไทยจะเรียกซับบอร์ด SUP ย้อมจากสแตนด์อัพแฮนเดิลบอร์ดก็บอร์ดยืนพายครับทีนี้อย่างนี้ในกลุ่มนี้มีแนวคิดนอกจากความสนุกสนานความมันแล้วเนี่ยมีการดูแลพวกเกี่ยวกับสายน้ำหรือว่าพื้นที่ยังไงบ้างครับมีครับก็เราพายบอร์ดไปเงี้ยครับเราเจอขยะเราก็ต้องเก็บครับเพื่อจะทำให้สะอาดครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าแม่น้ำเมืองการใสสะอาดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพายซับบอร์ดกันนะครับเดี๋ยวให้น้องชาเนี่ยมาอธิบายก่อนว่าอะไรเป็นยังไงอุปกรณ์ไหนใช้เอาไว้ทำอะไรบ้างส่วนของบอร์ดนะครับมันจะมีอยู่3ส่วนก็คือจมูกกลางและท้ายจมูกก็คือง่ายๆนะครับก็คือส่วนของหัวแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะมีฟินครับทำให้ไม่ปัดซ้ายปัดขวาครับไม้พายก็จะมีส่วนโค้งก็จะเอาไว้ด้านหน้าครับตอนพายครับพยายามให้มองด้านหน้าไม่ให้มองที่บอร์ดตัวเองเพราะตอนเลี้ยวครับเราไม่รู้ว่ามันจะเลี้ยวมากหรือน้อยถ้ามองด้านหน้าครับมันจะทำให้เราพายได้สบายกว่าแล้วก็วิธีการพายก็ง่ายๆครับก็นั่งปกติแล้วก็พายไปเรื่อยๆถ้านั่งก็กางเข่าให้กว้างๆให้ชิดกับขอบบอร์ดข้างๆทำให้บาลานซ์ได้ง่ายฐานเราก็จะได้ใหญ่เวลาจะยืนก็เหมือนกันยืนกว้างๆถ้าจะเลี้ยวซ้ายเราก็พายทางด้านขวาถ้าจะเลี้ยวขวาเราก็พายทางด้านซ้ายตรงข้ามกันใช่ครับโอเคถ้าจะไปตรงๆเราพายให้ชิดบอร์ดให้มากที่สุดแล้วมันจะไปตรงครับโหคุณผู้ชมครับนี่ซับบอร์ดนี่เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเลยนะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนี่ผมลงมานะยังไม่คว่ำเลยสักครั้งหนึ่งนะฮะแค่ว่าเราอย่ากลัวคุณผู้ชมแล้วก็พยายามรักษาสมดุลให้ได้มากที่สุดจุดเด่นของเราก็คือพายไปดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เห็นรถไฟผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควโอ้คุณผู้ชมครับน้ำเมืองการใสมากผมการันตีนะฮะแล้วก็เย็นสบายมากๆเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควด้วยนะฮะสวยมากเลยคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับคือกิจกรรมสุดมันของกลุ่มเซตกาญจนบุรีครับผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เดินทางมากันที่นี่มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมาเล่นซับบอร์ดนะครับที่ไม่ยากเลยและคุณผู้ชมจะรู้ว่าเมืองกาญจนบุรีมีอะไรที่มหัศจรรย์ให้เราได้สัมผัสอีกมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องชาและกลุ่มเซตกาญจนบุรีครับที่พาผมมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญนพจะพาไปที่ไหนต้องกลับมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ